ิมตับลุกใหม่ซอยผมสั้นมาร่วมเปิดอัลบั้มกับไบรอันอดีตสมาชิกเวทไลฟ์เปิดใจถึงงานใหม่โกออสเตรเลียค่ะรู้สึกว่าแฟชั่นสมัยนี้ก็ไม่ควรจะเป็นติดกับอะไรอยู่นานๆนะคะเราควรจะเปลี่ยนตัวเองไปได้เรื่อยๆเราอยากจะเปลี่ยนสีผมนะคะก็เปลี่ยนได้นะถ้าช่างทำผมเก่งก็ทำได้ทุกอย่างนี่แต่ไปเมืองนอกถ้าไปออสเตรเลียทิศหน้าค่ะถ้าจะไปโปรโมทในงานของเป็นงานเกี่ยวกับผู้บริหารของคนดนตรีนะคะจะไปรวมตัวกันที่เพิร์ธที่ออสเตรเลียก็คือทาก็ได้เป็นแขกรับเชิญไปร้องเพลงทั้งหมด7เพลงค่ะมีศิลปินดังตอนนี้ฮาคือฮายังไม่ได้ทราบหรือคอนเฟิร์มศิลปินคนอื่นเลยเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าแค่มีเราก็เป็นเกียรติมากพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะ